สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการจัดการชีวิตที่ยุ่งเหยิงในแต่ละวันของผมโดยแอปพลิเคชัน Task กับ NFC โดยคลิปนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะพูดถึงโปรแกรม Task แล้วก็ส่วนที่2จะพูดถึงการใช้ NFC เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทำอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องส่วนตัวในเวลาเดียวกันครับชีวิตในแต่ละวันของผมนะครับจะมีโทรศัพท์จากลูกค้าเข้ามาวันนึงค่อนข้างเยอะ1สายก็จะมี1เรื่องที่ต้องทำนะครับลองคิดดูว่าถ้าวันนึงมีทั้งหมด100สายก็จะมีทั้งหมด100เรื่องที่จะต้องจัดการซึ่งถ้ามานั่งจำก็คงจะไม่ไหวถูกต้องไหมครับตัวช่วยที่สำคัญของผมเนี่ยก็คือแอปพลิเคชัน Task แอปนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนมือขวาที่คอยช่วยจัดการสิ่งต่างๆให้ผมค่อนข้างดีเลยนะครับที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ลิงก์กับตัว Google ได้อีกด้วยครับพอเราเข้ามาในแอปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงแถบด้านบนนั้นจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะครับเรื่องที่เราต้องการทำนั้นอยู่ในหมวดหมู่ไหนเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นหมวดหมู่ที่คุณมีมากกว่านั้นคุณก็สามารถเพิ่มแคตตาล็อกเข้าไปได้นะครับโดยคลิกที่ตรงปุ่มบวกด้านบนขวาสำหรับวิธีการใช้นั้นค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะครับให้เรากดไปที่ตรงปุ่มบวกด้านล่างเราก็จะสามารถพิมพ์หัวข้อที่เราต้องการจะแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับในแต่ละรายการนั้นยังสามารถเพิ่มรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆลงไปได้อีกด้วยรวมถึงยังสามารถแจ้งเตือนได้ด้วยว่าต้องการจะให้แจ้งวันไหนเวลาที่เท่าไหร่แอปนี้ถือว่าเป็นแอปที่ดีมากๆแอปนึงเลยครับแต่ด้วยความที่ต้องเปิดแอปนี้บ่อยๆนะครับพอเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาทีเนี่ยก็จะมีหลายโฟลเดอร์เข้าไปในโฟลเดอร์ก็มีหลายแอปกว่าจะเปิดแอปก็ต้องจิ้มหลายขั้นตอนในพาร์ทที่2นี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้ NFC เพื่อทำให้ชีวิตของเรานั้นง่ายขึ้นครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นแอปพลิเคชันที่ผมใช้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้กับแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ที่คุณเปิดบ่อยๆซึ่งโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนั้นจะมีระบบ NFC รองรับอยู่แล้วให้เราไปตรงตั้งค่านะครับจะเป็นรูปเฟืองจะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ NFC ให้เรากดปุ่มเปิดเอาไว้นะครับปุ่มนี้ไม่เปลืองแบตครับหลังจากนั้นเราจะมี2อย่างนะครับที่เราจะต้องเตรียมสำหรับการทำ NFC นั่นก็คือแอปพลิเคชันกับตัวสติ๊กเกอร์ NFC ครับให้เราโหลดแอปพลิเคชัน NFC Tools นะครับเป็นแอปสีส้มๆตามรูปแบบนี้เลยนะครับแอปนี้จะใช้ในการเขียนแล้วก็ลบคำสั่งแถบด้านบนจะมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับจะมี Read Write Authors แล้วก็ Task นะครับให้เราไปที่คำว่า Write เพื่อใช้ในการเขียนโค้ดครับให้เราเลือกไปที่ Add Record นะครับเพื่อบอกว่าเราจะให้ทำอะไรเมื่อแตะไปโดนตัว NFC ตัวนี้ครับให้เราเลือกไปที่ตรงหมวดของแอปพลิเคชันนะครับหลังจากนั้นให้เราหาแอปพลิเคชันที่เราต้องการตัวอย่างของเราในวันนี้ก็คือแอปพลิเคชัน Task เสร็จแล้วให้เราเลือกไปที่โอเคให้เรากดปุ่ม Write ตรงช่องที่3นะครับเพื่อที่จะทำการเขียนข้อมูลลงไปหลังจากนั้นให้เราตัวแผ่น NFC แท็กนะครับมาแตะเราก็จะได้สติ๊กเกอร์ไว้แปะบนโต๊ะทำงานนะครับทุกครั้งที่เราต้องการจะเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเราก็แค่เลื่อนโทรศัพท์ของเราไปที่จุดขาวๆเพียงเท่านี้แอปพลิเคชันก็จะเด้งขึ้นมาพร้อมให้เราใช้งานทันทีเลยครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานนะครับใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ